สวัสดีครับผมจะสอนวิดีโอการติดตั้งและใช้งานปลั๊กอินธีม WordPress ฟรีที่ผมแจกในลิงก์นี้นะครับก็รายละเอียดก็จะอยู่ในลิงก์ของฟรีธีม WordPress นะครับแล้วก็อ่านดูวิดีโออินโทรคร่าวๆนะครับแล้วก็มีรายละเอียดใครสนใจก็คลิกลิงก์ลงทะเบียนได้นะครับแล้วก็จะได้ธีม WordPress ฟรีนะครับโอเคครั้งนี้ครั้งก่อนเนี่ยผมแจกไปประมาณเกือบ100คนละแต่ไม่ได้แทรกวิดีโอการติดตั้งนะครับมีคำถามเรื่องของการวิดีโอการติดตั้งอยู่นะครับวันนี้ผมจะทำวิดีโอเรื่องของการติดตั้งธีมแล้วก็การใช้งานปลั๊กอินนะครับโอเคพอเราดาวน์โหลดไฟล์นะครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับตามลิงก์นี้นะครับจะได้ลิงก์ในการดาวน์โหลดไฟล์นะครับพอดาวน์โหลดแล้วก็ extract ออกมามันก็จะมีประมาณนี้แหละมีแค่3ตัวนะครับคือ install ปลั๊กอินก่อนนะครับ install ธีมแล้วก็ติดตั้งนะครับปลั๊กอินที่ install ก็จะมีVisual Composer นะครับ Layer Slider แล้วก็ Menuification นะครับแล้วก็มีปลั๊กอินสำหรับ E-commerce คือ WooCommerce อีกตัวหนึ่งซึ่งผมไม่ได้วางไว้ในนี้นะครับเพราะว่ามันมีขนาดประมาณเกือบ30เมกใหญ่มากนะครับจึงแนะนำให้ install ภายในธีมเลยนะครับโอเคเราจะการ copy โฟลเดอร์นี้นะครับไปไว้ในโฟลเดอร์ปลั๊กอินของเรานะครับสำหรับเรื่องของโครงสร้างของ WordPress ผมก็จะสอนในเรื่องอื่นนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ตามไม่ทันก็หาอ่านเพิ่มเติมเรื่องของโครงสร้าง WordPress นะครับว่าเราจะ copy ไปไว้ในโฟลเดอร์ plugin นะครับแนวนี้แล้วก็ทำการ activate มันนะครับ activate plugin นะครับเราก็จะไปที่ plugin แล้วก็ทำการ activate มันนะครับคือพอเรา copy ไว้ในโฟลเดอร์ plugin เรียบร้อยแล้วตรงนี้จะขึ้นชื่อเลย layer slider แล้วก็ทำการกด activate มันนะครับกด activate แล้วมันจะกลายเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็Menuification นะครับ Activate มันแล้วก็ Visual Composer Activate มันนะครับส่วน WooCommerce เนี่ยทำเกี่ยวกับ Shopping Cart นะครับสามารถ Search Add New นะครับแล้วก็ติดตั้ง WooCommerce ได้นะครับมันก็จะได้เมนูตรงนี้เพิ่มมา2ตัวนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับพอเราเข้าไปดูที่หน้าแรกของธีมนะครับถ้ายังไม่ได้ในเลือกเป็นธีมThe Warrior 01ก็ทำการเลือกธีมก่อนที่ Appearance Theme นะครับแล้วก็เลือก ActivateVarial 01นะครับ default อาจจะเป็น20 13 14อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทำการ activate Varial 01ธีมที่นำมานะครับโดยธีมเนี้ยเราจะเอามาจากไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับก็คืออยู่ในไฟล์ตัวนี้ที่ดาวน์โหลดไว้นะครับก็คืออยู่ในโฟลเดอร์ที่2 install theme ก็คือโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับทำการ copy เอาไปวางไว้ในโฟลเดอร์ theme นะครับโฟลเดอร์ theme โฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็ทำการ activate ผ่านโปรแกรมของ WordPress นะครับทำการ activate แล้วก็จะได้พอ visit site มาเนี่ยเราก็จะได้หน้าตาของมันมาละนะครับก็ปรับแต่งได้ถ้าเกิดใครไม่มีเมนูด้านบนนะครับให้เช็คที่ appearance แล้วเลือกเมนูนะครับแล้วทำการสร้าง create เมนูขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการติ๊ก primary เมนูตรงนี้นะครับมันก็จะปรากฏตรงส่วนนี้ให้นะครับอยากจะ add product เพิ่มก็ไปที่ WooCommerce นะครับแล้วก็เลือก product แล้วเลือก add product เพิ่มอะไรได้นะครับแล้วอยากจะปรับแต่งมอง menuification ก็ตรงนี้ได้นะครับปรับตรงนี้เป็น setting menuification ปรับแต่งเมนูได้ตรงนี้นะครับเลือกเมนูตรงนี้เป็นแบบ primary menu นะครับให้สอดคล้องกันเพื่อที่จะได้ดึงเมนูตรงส่วนนี้นะครับมาทำเป็นเมนูแบบ Facebook อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเป็น primary menu ให้สอดคล้องกับตอนแรกที่เราเลือกเมนูครั้งแรกนะครับโอเคแล้วก็การปรับค่าอะไรต่างๆนี้ก็ลองเล่นดูนะครับโอเคส่วนที่ผมอยากจะแนะนำต่อไปก็คือเรื่องของ visual composer นะครับ visual composer layer slider อยู่ตรงนี้นะครับสามารถเล่นผ่านปลั๊กอินวิดีโอที่ผมแนะนำได้นะครับ visual composer ที่ผมเล่นสมมติว่าผมจะสร้างเพจขึ้นมาใหม่นะครับเราก็จะเลือกถ้าค่า default มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เลือก back end editor มันก็จะขึ้นละนะครับเพิ่มการเพิ่มแถวก่อนได้นะครับเป็นแถวจัดคอลัมน์ได้นะครับคอลัมน์ได้ใส่เพิ่มอุปกรณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นแถวเป็น text นะครับอะไรก็แล้วแต่สามารถใส่ได้สามารถผมจะใส่ภาพหนึ่งภาพเข้าไปนะครับ single image เข้าไปนะครับใส่ภาพเข้าไปครับได้ละนะครับผมจะทำการใส่ text นะครับก็เลือก text box ได้นะครับเข้าไปละผมจะทำการใส่ปุ่มนะครับก็เลือก button มันก็จะมีลูกเล่นเยอะทีเดียวนะครับเลือก button ปุ่ม
ใส่เทคเป็นปุ่มนะครับอันนี้เป็น call to action ของปุ่มนะครับโอเคอันนี้ผมก็ใส่เป็นbutton หน้านี้ครับ button 2นี่คือ text ปุ่มนะครับเลือกสีเลือกอะไรลูกเล่นได้เยอะมากครับเลือกขนาดอะไรต่างๆเสร็จแล้วแล้วผมก็ทำการ publish แล้วก็ preview ดูได้นะครับก็จะมีภาพมี text ไหมครับมีส่วนต่างๆที่เราใส่แล้วก็ปุ่มเรียบร้อยแล้วคือเป็นการจัด layout ของ Visual Compressor ให้มันง่ายขึ้นนะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะอยากได้หน้าที่เต็มหน้าจอนะครับเราก็เลือก template เลือก font plate นะครับเราก็จะไม่มี sidebar ละกด update นะครับ view อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะได้ก็จะได้โครงสร้างที่ไม่มี sidebar ละถ้าเราอยากให้ตรงนี้ก็จะเป็น layout ของ Visual Compressor แล้วถ้าเกิดเราอยากให้ตรงนี้ space มันห่างนะครับไม่ติดกันเราก็สามารถปรับแต่งได้นะครับสมมติตรงนี้ผมเอาเป็นเต็มจอนะครับผมปรับแต่งก็กดเครื่องหมายดินสอนะครับ design ปรับ space ด้านบนนะครับ80พิกเซลด้านล่าง80พิกเซลก็ได้ครับกด save update แล้วก็ view page ดูครับไหมครับก็จะมีสเปซด้านบนเรียบร้อยแล้ว80พิกเซลนะครับตัวนี้ก็เต็มจอนะครับแล้วก็มีสเปซด้านล่าง80พิกเซล Visual Compressor ทำอะไรได้อีกเยอะนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นดูตรงนี้มันจะฟ้องว่าให้ activate พอดีผมไม่ได้เขียนลบไว้นะครับซึ่งผมซื้อลิขสิทธิ์ของ Visual Compressor มาอยู่ในทีมของ Warrior 01นะครับแล้วก็สามารถใช้แจกฟรีได้นะครับซึ่งมันอยู่ในลิขสิทธิ์อยู่นะครับโอเคนะครับใส่ฟีเจอร์ image ใส่อะไรได้ครับสามารถเพิ่มแถวหรือปรับลูกเล่นได้เยอะครับเป็นการปรับคอลัมน์นี่ผมปรับแถวจับลากได้นะครับทำการ copy นะครับแล้วก็ลากมาวางได้นะครับการ copy ข้อมูลเปลี่ยน text อะไรต่างๆลากมาวางได้นะครับผมทำโอเคทำการอัปเดตนะครับแล้วก็พรีวิวดูโอเคผมก็จะได้ข้อมูลแบบเมื่อกี้ละ3คอลัมน์เห็นไหมครับแล้วก็มีปุ่มอะไรต่างๆภาพนี้เป็นภาพตัมเนลขนาด150ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันเล็กเกินไปเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นภาพชนิดอื่นแทนก็คือเราจะลบออกไปใส่ภาพใหม่นะครับแล้วก็เลือกให้มันใหญ่ขึ้นนะครับก็ทำมาทำได้เราก็จะเลือก image size ตรงนี้นะครับให้มันถ้าตามแมวเหมือนที่เราก็เลือก last ตรงนี้ปุ๊บนะครับทำการอัปเดตนะครับตรงไหนที่มันไม่สวยผมก็จะออกนิดนึงมันซ้ำกันนะครับโอเค view page ไหมครับก็จะมี text ด้านบนมี call to action นะครับมีปุ่มแล้วก็มีภาพขนาดใหญ่เต็มละแล้วก็มี text แล้วก็ปุ่มนะครับมา over ได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้งาน Visual Compressor นะครับและการ setting ของเมนูนะครับให้รองรับเมนูแบบ Facebook นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็การ setting แบบเพจแบบฟอนต์เพจคือไม่มีไซบาร์นะครับสำหรับวิดีโอการสาธิตง่ายๆการใช้ธีม Warrior 01จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ